องยอมรับครับว่าในปัจจุบันนั้นคนไทยเริ่มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยส่วนใหญ่เลือกที่จะหันมาออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและไม่เจ็บไข้ได้ป่วยครับการวิ่งระยะสั้นหรือการวิ่งมาราธอนถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากคนทุกเพศทุกวัยดูได้จากสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มักจะคลาคล่ำไปด้วยนักวิ่งหลากหลายอายุในช่วงเย็นถึงค่ำของแต่ละวันส่วนหนึ่งที่ทำให้การวิ่งเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมและมีคนเลือกเล่นในทุกยุคทุกสมัยก็คงจะเนื่องมาจากการที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากมายมีเพียงแค่รองเท้าผ้าใบกับใจที่มุ่งมั่นก็สามารถที่จะสัมผัสกับกีฬาชนิดนี้ได้แล้วครับจากการที่การวิ่งระยะสั้นและระยะไกลได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจึงทำให้มีหลายหน่วยงานจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนอยู่บ่อยครั้งที่สำคัญก็เริ่มมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆมาราธอนนานาชาติลากูน่าภูเก็ตถือเป็นอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์ที่มีนักวิ่งจากทั่วโลกให้ความสนใจและเข้าร่วมการแข่งขันปีละกว่า 10,000 คนโดยมาราธอนที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศเกิดขึ้นเมื่อ10ปีที่แล้วโดยทาง Pro Adventure Asia ซึ่งเป็นผู้จัดงานอีเวนต์ชื่อดังด้านกีฬาเล็งเห็นว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิทำให้การท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตนั้นซบเซาจึงได้ตัดสินใจเข้าไปคุยกับผู้บริหารในเครือลากูน่าให้มีการจัดวิ่งเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวรวมถึงอยากให้คนกลับมาเยือนจังหวัดภูเก็ตอีกครั้งซึ่งก็ไม่น่าเชื่อครับว่าจะมีนักวิ่งตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันอย่างมากมายให้มาราธอนรายการนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตไปแล้วที่สำคัญนอกจากจะทำให้คนกลับมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ยังสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ไม่เคยมาภูเก็ตให้เข้ามาร่วมการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยครับโดยมาราธอนลากูน่าภูเก็ตจะแตกต่างจากการแข่งขันมาราธอนรายการอื่นๆก็คือจะไม่เน้นในเรื่องของเงินรางวัลผลแพ้ชนะแต่จะเน้นในเรื่องของการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆในจังหวัดรวมถึงเน้นการวิ่งและทำกิจกรรมเป็นครอบครัวมากกว่าที่จะมาแข่งขันเพื่อชัยชนะจากแนวคิดดังกล่าวนี้เองนะครับทำให้มาราธอนลากูน่าภูเก็ตอยู่มาได้อย่างยาวนานถึง10ปีและปีนี้ก็มีนักวิ่งจาก50ประเทศทั่วโลกสมัครเข้าร่วมการแข่งขันมาแล้วกว่า 7,000 คนและคาดว่าเมื่อถึงวันที่7มิถุนายน2558ซึ่งเป็นวันแข่งขันจริงก็น่าจะมีนักวิ่งเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 10,000 คนอย่างแน่นอนครับสำหรับการแข่งขันในปีนี้แบ่งออกเป็น5ประเภทประกอบไปด้วยวิ่งมาราธอนระยะทาง 42.195 กิโลเมตรวิ่งฮาล์ฟมาราธอน 21.097 กิโลเมตรวิ่งมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตรเดินวิ่งเพื่อชุมชน5กิโลเมตรและวิ่งยุวชน2กิโลเมตรโดยผู้ที่สนใจยังสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้จนถึงวันที่6มิถุนายนนี้ที่ www.gotorec.com หรือถ้าใครไม่สามารถเดินทางไปชมและเข้าร่วมการแข่งขันได้ก็สามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ทางสถานีโทรทัศน์ Spring News ในวันที่7มิถุนายนตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 9:00 น.ทีมข่าวกีฬา Spring News รายงานครับ